ทำไมลูกถึงทำแบบนี้ลูกไปสารภาพทำไมลูกไม่กลัวติดคุกบ้างเหรอลูกไม่กลัวแม่อายพวกเพื่อนๆบ้างหรือไงแม่ก็เลือกเอาแล้วกันนะคะว่าจะอายที่มีลูกติดคุกหรือว่ามีลูกเป็นคนบ้าแต่ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นี่ลูกเรามีทนายเรามีวิธีตั้งเยอะแยะแม่ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่บอกให้หนูทำแบบนี้ก็คือหลวงพ่อแก้วท่านบอกหนูเหรอค่ะแล้วหนูก็ลองเชื่อท่านดูจนถึงตอนนี้หนูว่าหนูตัดสินใจถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องยังไงเหรอจ๊ะก็ตั้งแต่สารภาพกับตำรวจมาหนูไม่ต้องทานยาอีกแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีอาการกำเริบอะไรด้วยร้านสวยมากฝนสวยกว่าที่พี่คิดไว้เยอะเลยพี่ภูมิใจในตัวฝนนะแล้วพี่ว่าพ่อกับแม่ก็ต้องรู้สึกเหมือนพี่เหมือนกันฝนได้ยินพี่ฟ้าครามพูดแบบนี้ฝนก็หายเหนื่อยค่ะตอนนี้พี่ฟ้าครามก็กลับมาแล้วถ้าอย่างนั้นฝนขอกลับไปเป็นคุณหนุ่มไม่ง่อยเหมือนเดิมนะเอาเลยฝนฝนอยากจะเป็นอะไรก็ตามใจแล้วพี่จะทุ่มหอมฝนให้ยิ่งกว่าไข่ในกินซะอีกแต่พี่ขออย่างเดียวนั่นเองพี่อยากให้ฝนอยู่กับพี่นานๆฝนดีใจนะคะที่พี่ฟักลามออกมาจากที่นั่นแล้วแล้วครอบครัวของเราก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าแต่พรุ่งนี้ฝนต้องไปฝนไม่รู้ว่าฝนจะได้กลับมาหรือเปล่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าฝนไม่ได้กลับมาพี่ฟ้าครามดูแลร้านของเราแล้วก็ดูแลครอบครัวของเราทุกคนด้วยนะคะThank you.
นฟังพี่นะฝนจะต้องกลับมาฝนจะต้องหายฝนจะไม่เป็นอะไรฝนฝนจะไม่ตายนะฝนจะไม่ตายแล้วเราสองคนจะได้มาช่วยกันดูแลร้านของแม่ด้วยกันยังไม่ตายกายโยมยังอยู่ร่างของโยมนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลแล้วนี่คิดซะว่าโยมกำลังฝันอยู่ก็ได้อาตมาอยากจะบอกกับโยมว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาถ้าโยมอยากเป็นปกติโยมต้องอาศัยพลังจิตที่เข้มแข็งโยมต้องมีสมาธิทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นอย่าวิตกอย่าท้อแล้วจิตของโยมก็จะชนะต่อร่างกายได้บ้างนะเนี่ยมีอะไรจะถามไหมคะไม่ค่ะแค่นี้ค่ะค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะคิดเข้าใหม่เฮ้ยสายจนป่านนี้แล้วทำไมยายฝนยังไม่ออกมาอีกเนี่ยมิกเซอร์เอ้ยครับไปดูอาฝนที่ทำอะไรอยู่ลูกอ๋อครับผมฝนละปุ๋ยปลูกยังไงก็ปลูกไม่ตื่นครับฝนฝนอ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฝนเป็นไงบ้างครับอาการแย่ครับตอนนี้เนื้องอกกดเบียดในสมองถูกสำคัญไว้หมอบอกว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วครับถ้าทำอะไรได้ก็ต้องรีบทำแล้วหมอบอกหรือเปล่าครับเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้หมอเองก็ตอบไม่ได้ครับอาจจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วินาทีนี้ผมได้นัดกับทีมแพทย์ที่นิวยอร์กเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทุกขั้นตอนในการผ่าตัดคุณฝนแต่ถึงยังไงก็ต้องใช้เวลา 3-4 วันเลยนะครับกว่าที่เราจะได้ลงมือผ่าตัดจริงๆแต่ขอให้เรามีหมอดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งปฏิหาริย์แล้วครับ